2นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อนะคะไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสมีราคาพิเศษมาให้กับแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยด้วยนะคะเพียงโทรเข้ามาตอนนี้15สายแรกค่ะปกติขวดละ530บาทเรามีโปรโมชั่น5ขวดในราคา 2,000 บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะคะ12ขวดในราคาเพียง 4,200 บาทรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะ0824469009ค่ะมีอะไรแล้วก็มีอะไรเนี่ยเต็มโต๊ะเลยแปลกเนี่ยวันนี้เราก็เขินชอบชื่ออะไรใหม่เหรอของกินนะฝากร้านฝากร้านฝากร้านนิดนึงได้ไหมเอาเลยเอาเลยก็ช่วงนี้คือใกล้เทศกาลของขวัญแล้วใช่ไหมคะปีใหม่คริสต์มาสนี้ทางธุรกิจครัวเรือนค่ะครอบครัวธุรกิจเล็กๆของเราค่ะก็กำลังทำป๊อปคอนนี่ทำป๊อปคอนมานำเสนอนะคะมีป๊อปคอนเรามีแบรนด์ด้วยนะแต่เรายังติดสติกเกอร์แบรนด์ของเราไม่ทันใช่ใช่สั่งปริ้นอยู่ใช่แบรนด์ของเราชื่อว่าแบรนด์ป๊อปคองแบบคิงคองอ่ะจ้ะคิงคองอ่ะใช่เป็นป๊อปคอนกับคิงคองเราก็มาเป็นคำสันสกฤตเอ๊ะสมาร์ทกันเป็นป๊อปคองนี่นี่มีรูปมีเบอร์โทรศัพท์ไอ้โมงมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ไอ้โมงแล้วถือปืนจะพายไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นดุไปอันนั้นดุไปป๊อปคองนะคะคือป๊อปคองของเราเนี่ยพรีเมียมค่ะเพราะว่ามี3รสนะคะมีทั้งคาราเมลชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแล้วมันไม่ธรรมดาค่ะทุกรสในกล่องนอกจากตัวป๊อปคอร์นแล้วเนี่ยเราจะผสมอัลมอนด์เม็ดมะม่วงแล้วก็แมคคาดามิเอแล้วก็วอลนัทลงไปด้วยนี่แข่งกันยี่ห้ออะไรดังของอเมริกันเนี่ยเด็ดดังนั่นเลยนะเนี่ยใช่คือเราอันนี้คือของคนไทยฝีมือคนไทยไม่ต้องไปซื้อแบบถุงละ 3-400 ตามห้างชั้นนำทั่วไปอะไรเงี้ยแต่รับรองว่าคือทุกเม็ดเนี่ยเคลือบเขาเรียกว่าเคลือบทั่วถึงทุกเม็ดบางทีเวลาเรากินป๊อปคอร์นเราจะหงุดหงิดใช่ไหมว่าบางเม็ดเนี่ยอ้อยอันนี้จืดอ้าวคาราเมลมารวมอยู่ที่เม็ดนี้เราก็จะเลือกกินแต่เม็ดที่มีคาราเมลไปอย่างเงี้ยมันเจอเปลือกที่มันแข็งแข็งใช่ใช่แต่อันนี้นี่พี่สาวทำถ้าเม็ดไหนไม่กลมเม็ดไหนคาราเมลไม่ถึงเนี่ยแกทิ้งให้หมากินตอนนี้หมาอ้วนประมาณ50กิโลแล้วใช่ๆก็ถ้าสนใจนะคะก็โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้หรือว่าจะแอดไลน์ขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ขวดขนาดนี้ขวดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กระปุกใหญ่นี้กระปุกใหญ่นี้นะคะยัง180บาทกระปุกใหญ่180บาทมีได้กินเม็ดมะม่วงได้กินอัลมอนด์ได้กินมะคาเดเมียก็คุ้มแล้วกระปุกใหญ่นี้180บาทถ้ากระปุกเล็กเดี๋ยวดูกระปุกเล็กกระปุกเล็กที่อยู่ข้างหน้ากระปุกเล็กเนี่ย75บาทแล้วก็แบบถุงเนี่ย100แบบถุงเนี่ย100แล้วก็กลางของกลางอะไรฮะกลางแบบกลางอันนี้เล็กไงอันนี้75ไม่ใช่กลางโถกลางเนี่ยโถกลางนี้เป็นชาเขียวราคาเดียวกันเหรอราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็คาราเมลอะไรอย่างงี้แล้วหนูชอบกินทุกรสเลยกำลังเพาะต้นไอ้เนี่ยนะเหรอโกโก้อีกหน่อยผมจะส่งช็อกโกแลตรอสัก2ปีให้มันออกลูกก่อนจะเจ๊งก่อนไหมไม่จะขายดิบขายดีลงมาใหญ่ป๊อปคอร์นหนูจะเจ๊งก่อนไหมคุณทำโคโค่แล้วคุณทำส่งขายโคโค่ดัชเลยเออโคโค่ดัชนี่ดังมากนะฮะอ๋อเราไปทำผงโกโก้ใช่ไหมใช่ใช่ของแดงๆอ่ะผมจะปลูกกำลังเพาะพันธุ์โกโก้กินแล้วสมองไอซัมเมอร์ก็ไม่ไออัลไซเมอร์ก็ไม่เป็นใช่ไอในประเทศแล้วมันจะสมองนอนหลับสบายตั้งเป้าไว้เป็นแสนแสนต้นนอนสบายชาติหน้าได้กินแสนแสนต้นลืม200,000ต้นลืมบอกอันนี้เราเนี้ยเก็บไว้กินได้2เดือนนะแต่ก็คือเห็นไหมถุงเรามีซิปล็อกคือ2เดือนเนี่ยไม่ใช่พี่เปิดถุงอ้าแล้วพี่มาว่ามันเลยนะครับจังได้เลยเรามีถุงซิปล็อกเรามีกล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้ววางขายที่ไหนอ่ะออนไลน์เดียวเหรอออเดอร์เมทูออเดอร์ใช่เดี๋ยวฝากเจ้าแก่ขายให้เจ้าแก่เขาอ่ะมีฝากขายอ่ะได้เขาต้องไปเจรจาไปเจรจาไม่ต้องเจรจาเราประกาศนี่คือประกาศเจตนารมณ์ตรงรายการนี้อยู่แล้วไงเขาต้องรับอยู่แล้วนี่เดี๋ยวข้ามไปหาคือรับมัดมือชกไงก็ไปเลยแต่ต้องรอติดโลโก้ก่อนโลโก้ยังไม่ติดมัดมือชกตีขุมไปเลยเดี๋ยวต้องสั่งแล้วเนี่ยต้องสั่งผ่านรายการเนี่ยขายฝากเลยผมกระปุกนี่ไงหลานชอบกินรสอะไรอ่ะใช่ใช่หลานชอบกินรสอะไรนั่นแหละไอ้คาราเมลอ่ะไปด้วยก่อนให้เลยโอ้ยขอบคุณประเดิม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 อาจารย์มีของอะไรอาจารย์ลงยันให้หนูด้วยนะมีอะไรเอาเงินของผมก็ประกาศไปทางบ้านหน่อยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับมูลนิธิเทพรักษ์เชิญร่วม
โต๊ะลาวการกุศลนี่แค่ 3,000 คนนี่ขายไม่หมดเลยกับตัว 3,000 คนร้อยกว่าคนเองไม่ได้ปิดสนามทูปเตมี10กระโต๊ะเท่านั้นแหละจูได้แค่130คนไม่ใช่เต็มออกเต็มออกยังเต็มให้ยาลาดพร้าวสิอย่างนั้นเลยวันที่26นะครับใครว่างวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี่ไปที่ร้านพระรามเจ้าไปย่าเต็มให้ยาลาดพร้าวเมื่อกี้เข้าท่าหน่อยเอานะเอาแค่นี้พอแล้วนะก็จองโต๊ะได้นะครับโต๊ะละ 4,000 บาทหรือเป็นรายหัวก็คนละ500บาทนะครับทำแบบหมูกระทะที่เขาทำเลยเนี่ยหมูกระทะที่ไหนที่โน่นเอาแบบนั้นเลยเหรอน่าสภาไม่สิอันนี้ตังจองนะครับแล้วก็สังสรรค์กันจะมีนักเสกไปมีวงซูซูเสกโลโซแล้วก็เดี๋ยวคุณสพลเสร็จจากรายการก็จะแวะไปด้วยมีคนบอกเสกโลโซไม่ไปก็บอกเสกศักดิ์สิทธิ์ของเราเสกศักดิ์สิทธิ์เกิดเสกแล้วก็เสกโลโซขอตามไปแจมได้ทำไงนี่น้องการตามเลยตายเลยไงถ้าพี่เขามาเขามาน้องแม็กซิมตามอีกแล้วแต่ต้องรอคิวใช่ถ้าพี่เขามาก็มาแต่ว่าน้องแม็กซิมไปน้องการตามอีกแล้วโอ้ยไปแล้วคันนี้เละเลยคันนี้เอาเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นนะครับโทรจองได้นะครับมีฟอนต์เล็บกันฟอนต์เงี้ยวด้วยนะเออเอาคงไม่ได้แบบดีกันแล้วหรอไม่รู้ผมไม่รู้099นะครับ3207545นะครับตอนนี้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วจวนแล้วครับจวนแล้วเหลืออีก2อาทิตย์ครับก็ไปสังสรรค์กันไม่มีอะไรมากนะครับรายได้ส่วนเกินเหลือก็จะไปทำห้องน้ำที่เทพสถิตมูลนิธิเทพพลังติดแอร์ด้วยติดพ้องมีห้องรับแขกด้วยนะด้วยติดแอร์ฮะเย็นรับรองไม่ต้องติดแอร์เพราะลมมันเย็นใช่ไหมลมมันเย็นแล้วร้านเขาทำใหม่สวยมีเตียงนอนให้ด้วยมีเตียงนอนมีนอนล้ออือด้วยไหมร้านเขาทำใหม่ตัวเองอ่ะพูดแต่ไปให้ทันนะจบรายการแล้วก็ไปทันกันแล้วใช่ใช่ใช่อ่ะมาที่การชูสัญลักษณ์ใหม่ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกหน่อยค่ะเขาก็โพสต์ภาพพร้อมกับโลโก้นะคะแล้วก็ข้อความเปิดตัวปกตินี่เขาใส่ควายนะใช่ใช่ป่ะใช่ไถนาเนี่ยเขาจะใส่ควายนะแอกคำว่าปลดแอกมันก็เลยเหมือนกับเป็นซิมโบลิกไหมพี่เป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยบ้านผมเขาคิดว่าเขาเป็นควายแอกบ้านผมทำได้ไม่สักเลยนะโอ้โหโค้งโค้งพูดถึงแบบเด็กสมัยนี้จริงๆเขาคงไม่เข้าใจมั้งว่าหน้าตาแอกเป็นยังไงเวลาพ่อผมเนี่ยใช้เขาควายใส่ร้อยจมูกเนี่ยนะควายร้องโอ้โหก็จะร้อยเชือกจริงเหรอสนุกควายเลยนะควายร้องเพราะควายที่เขาต้องควายวัยรุ่นมาพอชวนเริ่มทำงานได้มันต้องสอยจมูกไงคือเขาใช้เขาควายแบบแล้วจริงๆเขาคงควรจะปลดแอกจากพวกเขาเองนั่นแหละเพราะเขาถูกสนทภายกันเองไม่ต้องไปปลดจากคนอื่นหรอกใช่ใช่สนทภายเนี่ยเขาเจาะร้อยใช่เอาเชือกเขาควายแทงทะลุไงเนี่ยก็เรียกเชือกสนสะพายสนสะพายสนสะพายลังขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเวลาเทียมเกวียนเทียมเกวียนลองแป๊บเดียวแล้วก็เงียบมันทะลุปุ๊บไงมันหนังบางไงอ๋อเหมือนเราเจาะหูป่ะใช่ใช่ใช่เจ็บช่วงนึงใช่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 นี่เขาเป็นควายไงควายก็ร้องแป๊บเดียวก็ร้องแป๊บเดียวก็เงียบคือไม่ร้องเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้จักเอามาเป็นแต่เขาสนโดยที่เขายอมให้คนอื่นสนตาพายสนไอเนี้ยแหละเขาเลยเอามาเป็นสัญลักษณ์แล้วเนาะเป็นสัญลักษณ์แบบปลดแอกอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละเขาจะเขามาทั้งไหนเขาเอาแอกมาจากไหนเขาก็โทษรัฐบาลนี่ไงรัฐบาลที่แบบกดขี่อะไรนะปิดกั้นเสรีภาพไม่ได้แสดงความเห็นนี่ขนาดไม่ได้แสดงความเห็นนะผมรู้สึกผมไม่ถูกรัฐบาลกดขี่ผมกดขี่รัฐบาลมากกว่าทุกวันนี้ต้องบอกท่านนายกค่ะหลายปีเนี่ยท่านนายกคุณสมพลเขายอมรับแล้วนะคะว่าเขาก็ยอมรับเองว่าเขาก็ไม่เบาเขาก็ยอมไม่รับกดขี่นะลุงป้อมคะเขายอมรับแล้วนะคะว่าเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะเขาก็ยอมรับเองนะคะคือจะอ้างไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่ใช่นะผมยืนยันได้ว่าใช่ใช่ผมรอรัฐบาลทุกวันนะเพราะนั้นเนี่ยคุณเอารายการนี้ไปยืนยันได้เลยส่งไปให้วุฒิสมาชิกใช่เนี่ยมาสารัตได้เลยแทมมี่ we have total freedom แทมมี่คุณพูดหน่อยจริงนะดอนเนี่ยเขายังไม่ชี้แจงตรงไปตรงมาแบบนี้เลยสอนไม่รู้จักระเบียบเลยดอนไม่ไหวใช่ใช่คนละดอนแล้ว มันมีดอนจมูกบานอีกท่อนนึงอ๋อมีดอนอีกค่ะอ่ะเพจเยาวชนปลดแอกค่ะเขาเปิดตัว RT Movement นะคะโดยระบุว่านี่คือ movement ครั้งใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมปลุกสำนึก
ทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานเหมือนรัสเซียทูเดย์เลยอาร์ทีเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ถ้าเป็นเคียวกับค้อนไงใช่ตอนนี้มีการวิจารณ์กันมากถึงสัญลักษณ์อันนี้ว่ามันคือเคียวกับค้อนมันคือสัญลักษณ์ของจะมีคาร์มาร์สเลนินด้วยไหมนี่เขามีรูปเริ่มมารูปมาติดรถติดอะไรขณะรัสเซียเองเขายังไม่เอาเลยคุณจะมาย้อนยุคขนาดแล้วมันจะรัสเซียก็ยังไปไว้ตามสวนสาธารณะจะหาแอกมาใส่คอหรอไม่นี่มันมามุกไหนเนี่ยเขาบอกว่าเราทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่เอานี่กลายเป็นแบบกรรมอาชีพแล้วหรอมีงานทำอย่างมีงานทำอย่างชนชั้นกรรมอาชีพจากนักศึกษานี่ติดไปเขามีงานทำอย่างถามก่อนมีงานทำอย่างบางคนยังต้องขอเลื่อนตำรวจเพราะติดสอบอยู่เลยที่ไม่ได้ไปรับทราบข้อหามีเงินมีรายได้เสียภาษีอย่างถามก่อนมีงานทำอย่างถามก่อนมีใครจ้างเขาบอกเขาเสียทั้งนั้นทุกอย่างไอติมกินแท่งเขาก็เสียภาษีนั่นแวดเขาก็บอกว่ามีใครจ้างให้มีใครเอาเงินมาจ้างให้เป็นทำพนักงานอย่างไม่คืองงกับหนูมากลูกตกลงหนูจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเยาวชนหรือจะเป็นกรรมาชีพเขาเอาเขามียังไงเขามีกลุ่มแรงงานมาร่วมด้วยไงเขาตีกลุ่มผู้แรงงานหมดเลยเขาบอกว่า RT Movement ครั้งนี้จะไม่มีแกนนำไม่ตั้งเวทีไม่มีการ์ดไม่มีรถห้องน้ำไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองมาร่วมรีสตาร์ทไทยแลนด์อ๋อ RT คือรีสตาร์ทพี่ไม่ใช่รีฟอร์มรีสตาร์ทไทยแลนด์เพื่อสร้างสังคมที่คนเท่ากันโปรดรอติดตามช่องทางที่จะใช้เพื่อทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ก็เลยถูกวิจารณ์กันมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเพจเยาวชนปลดแอกก็มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปกครองแบบสาธารณรัฐจนถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วนะคะคือคุณคิดได้ทั้งนั้นถ้าคุณกินข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำคุณคิดได้อย่างนั้นล่ะนี่เขาก็หวังว่าตอนนี้แต่ทำโลโก้สวยนะยอมรับโลโก้สวยนักเรียนนักศึกษาก็ชักร้อยหลองไงแล้วก็เยาวชนก็จะไม่เอาด้วยหลังจากวันที่ลุงไปออกเนี่ยมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาดูแล้วเขาหยุดที่จะไม่ไปร่วมเลยคิดได้ใช่ไหมคิดได้ว่าถูกกลวงนี่อย่างเงี้ยคือมันคนละชั้นกันเลยเด็กมันไม่กลวงเนี่ยกลวงโบเออโดยเฉพาะยิ่งพิธีกรก็ผ้าหลุดไปด้วยกับเขาเหนื่อยค่ะพี่ศรีสุวรรณโพสต์ Facebook ถึงสัญลักษณ์ RT เนี่ยค่ะบอกว่า RT สัญญะค้อนเคียวของคอมมิวนิสต์ไม่น่าเชื่อว่าพวกที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่จะโหยหาลัทธิความเท่าเทียมที่ไม่มีอยู่จริงมีแต่พวกเพ้อฝันนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอุดมการณ์ของพวกเพ้อฝันถึงลัทธิความเท่าเทียมแท้จริงเป็นกุศโลบายที่ใช้เสียดสีสถาบันสุดท้ายก็ไม่พ้นอาญาเข้าคุกเพราะมาตรา112อันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ออกมาแล้วเขาเขียน1112ยังไงอันนี้พี่ศรีเขามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาล้อเลียนเองมาล้อเลียนหนูว่าดูแล้วมันคล้ายๆนะสุดท้ายมันก็จะไปจบที่กฎหมายอาญา112นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน10ธันวาคมนี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็ม็อบเฟสนะคะเขาจะมีอีเวนต์วันที่10ธันวาคมเขาก็โพสต์เอาไว้ว่าเขาก็ทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เชียงรายไม่เหรอ10ธันวาคม10ธันวาเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยก็นี่ไงวันที่8ไงวันพฤหัสใช่ไหมเออก็พอดีเลยเขากำลังไประบาดใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่เชียงรายไงเชียงรายจะระบาดใหญ่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมกันแล้วเขาก็เอาเชื้อมางานเดียวกันหรือเปล่าไม่สิคนละงานเพราะว่าแต่เขายังไม่บอกไงคือเขาโพสต์ว่าจะมี10ธันวาคมนี้นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลอีกด้วยเรามีอีเวนต์สำคัญจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามประกาศถัดไปแล้วก็แฮชแท็กยกเลิกขอภายในความไม่สะดวกเนี่ยประกาศเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็เริ่มเบื่อเดี๋ยวนะที่ไปปิดถนนมุมนู้นมุมนี้ก็จะกลับมาเหมือนเก่าแล้วปีไหนนะที่มีไล่กันที่สีลมเขาเริ่มแล้วก็บอกเดี๋ยวมาทีฉันไม่ได้ขายของแกมันซ้ำคราวที่แล้วเจ๊งไปเป็นหนี้ต้องไปเสียดอกร้อยละ20เขาบอกฉันจะไม่เอาแล้วมีเจ๊เลยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนานแล้วอะตรงนั้นห้างเซ็นเตอร์วันเก่าอะที่แบบเขาก็ออกมาแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอึดอัดแบบทำมาหากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันรัฐธรรมนูญไม่รู้ว่าถ้าคาดการณ์เขาอาจจะมาที่นี่ไหมที่ผ่านประชาธิปไตยปะอันนี้มาออฟฟิศเราที่ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีอีเวนต์ทำไม่งั้นคนลืมไงแล้วคนนี้ชักเหนื่อยๆแล้วชักแผ่วๆแล้วเด็กมันสอบเสิร์ฟกันหายเลยกลายเป็นว่าจะไปนู่นแล้วจะเป็นคอมมิวนิสต์คือความล้มเหลวสุดที่สุดมันก็คือการที่ไปแต่งชุดไปเวทไปโรงเรียนไงอันนี้คือล้มเหลวสุดเลยไปไม่ได้ที่ออกมาเรียกร้องใช่ไหมนี่คือล้มเหลวสุดเลยไปไม่ได้ไปไม่รอดสถิติก็คือ
เจ๊งหมดผู้ปกครองโดนที่เชียงใหม่เขาเรียกมาเลยแล้วก็อยากออกไปขอเงินคืนก็บอกได้แล้วจะไปฟ้องโรงเรียนโรงเรียนบอกก็เอาเลยเขาจะฟ้องกลับเพราะว่าไปเซ็นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบอะไรเขาถือว่าผู้ปกครองผิดสัญญาเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายอีกการที่เอาเด็กแบบนี้มาเรียนที่โรงเรียนกลายเป็นว่าทั้งแม่ทั้งลูกออกจากโรงเรียนแล้วสำคัญใช่ไหมจะหาที่เรียนใหม่ไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็ไม่รับไม่เอาไม่มีใครเอาโฮมสกูลอย่างเดียวไปใช่ใช่ต้องโฮมสกูลแล้วนักศึกษารุ่นนี้ด้วยจบไปเนี่ยที่จะจบจะอะไรก็ไปจะไม่มีบริษัทเอกชนไหนที่เขาจะรับเข้าทำงานเขาเพราะเขามีใบแค่กรอกว่าไปร่วมมาเปล่าบอกเขียนไปเถอะไม่ร่วมอะไรอย่างนี้แต่เขาจะขอเช็คมันตรวจในทั้งโทรศัพท์ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็จะถือว่าให้การโกหกอาจจะจ้างไปสักพักอะไรออกก็จะมีประวัติที่ถูกให้ออกคือจะมีอะไรนะอนาคตที่เลวร้ายสำหรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะค่ะคือเราก็ไม่อยากให้เขาทำนะแต่ถามว่าเป็นบริษัทเขาบอกเอ้าพวกคุณกราบจ้วงขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณบริษัทผมอะคุณไม่ด่าพ่อล่อแม่ผมไม่เหรอคุณสามารถด่าได้กระทั่งสถาบันก็ถ้าไปสมัครงานที่ไทยซัมมิตได้ไหมก็คงจะมีที่เดียวซัมมิตต้องแต่งยูนิฟอร์มนะเออไปอยู่โรงงานเขาต้องแต่งยูนิฟอร์มด้วยไปทำเบาะรถยนต์เขาก็ต้องใส่ก็ไม่รู้จะโดนคดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะในตอนนั้นอะที่ติดสินบนเนี่ยนะกรรมการบริษัทมีทั้งคุณสมพรคุณธนาธรมีครบกันหมดเป็นกรรมการบริษัทอยู่ด้วยเขาถือว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยไหมมีคนพูดเรื่องนี้แล้วตอนที่ติดสินบนที่เอาที่สำนักงานทรัพย์สินเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาถึงต้องไปที่ทรัพย์สินกันไปตีให้แตกไงเพราะว่าที่ทรัพย์สินเนี่ยเอาถูกเอาผู้วี่ผู้ยำมาไม่รู้กี่ยุคสมัยแล้วเบื้องหลังนักการเมืองเนี่ยนักธุรกิจเห็นลีลาเขาทำธุรกิจเขางงเลยนะมีหน้าเลยเบื้องหลังความมั่งคั่งคืออาชญากรรมเห็นหรือยังแต่ก็มีคนแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะคือตอนเนี้ยพอมันเป็นข่าวขึ้นมาก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่สุดสัปดาห์เนี่ยทางคุณวัชราเพชรทองใช่ไหมคะไอ้การคนเดิมเจ้าเก่าเขาก็ไปหาอัยการเขาก็ไปส่งหนังสือถึงอัยการส่งหนังสือถึงผบ.ตร.ใช่ไหมคะว่าทำไมไม่เดินต่อคดีไม่ฟ้องสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยก็ยังไม่มีคำตอบใดๆมาจากอัยการแล้วก็ทางตำรวจนะคะแต่ว่าเขารวยฮะเขารวยคือฟ้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวคดีเดินไปข้างเดียวเดินไปที่เดียวไงเจ้าที่ไม่รวยนี่นี่เขารวยนี่แต่ตอนนี้สำนักข่าวอิสราเขารายงานว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบังคับการปราบปรามถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่ากองปราบอาจจะมีการเรียกนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจมาแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการติดสินบนติดสินบนเจ้าพนักงานเพราะมันมีกฎหมายของจ่ายเงินไปแล้วอ่ะก็จ่าย20 ล้านเลยนะแหล่งข่าวบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าภายหลังที่มีการวิจารณ์กันเรื่องนี้นะคะว่าเหตุใดไม่มีการดำเนินคดีกับนายสกุลธรในฐานะผู้ให้สินบนในคดีนี้ทั้งที่ในคำพิพากษาเนี่ยก็ระบุเอาไว้ว่านายสกุลธรเป็นผู้จ่ายเงินให้กับจำเลย2 รายรวม20 ล้านบาทการสอบสวนคดีดังกล่าวกองปราบได้ดำเนินการสอบสวนเป็นทางลับมาตั้งแต่ปี2560จนได้ข้อมูลการกระทำผิดที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินจึงเชิญสำนักงานทรัพย์สินมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีโดยระหว่างการสอบสวนในคดีนี้นะคะพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มยศในขณะนั้นปัจจุบันเนี่ยคือเป็นผู้บังคับการกองปราบตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในระหว่างนั้นก็มีการถกเถียงกันว่าจะดำเนินคดีกับสกุลธรหรือไม่ในฐานะผู้ใช้หรือผู้จ้างวานซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84 อย่างไรก็ดีในที่สุดก็ไม่มีการดำเนินคดีกับสกุลธรและไม่มีการเรียกนายสกุลธรมาสอบปากคำด้วยเพราะพยานเอกสารหลักฐานมีเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินรายดังกล่าวเท่านั้นดังนั้นในการดำเนินการหรือดำเนินคดีจึงไม่ปรากฏชื่อของนายสกุลธรอยู่ในสำนวนเลยโอ้โหแต่ภายหลังพอมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวขึ้นว่าทำไมถึงไม่มีการดำเนินคดีกับสกุลธรกองปราบก็เลยหารือกันใหม่ในเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าอาจจะมีการเรียกนายสกุลธรให้มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีนี้ให้มาแจ้งข้อกล่าวหาในคดีเขาเป็นผู้เสียหายติดสมุนไม่สำเร็จโดนต้มใช่เขาจะต่อสู้ได้ไหมพี่ว่าเขาโดนหลอกอ่ะผมพยายามติดสินลมโดนต้มผมโดนต้มนะไม่ใช่เขาโดนข่มขู่ไงถ้าไม่งั้นจะไม่ได้นะถ้าคุณไปเอาเนี่ยคุณต้องเอาตังค์มาให้มันเป็นค่าธรรมเนียมค่านั่นค่านี่เขาหลอกผมนะเขาโดนหลอก20 ล้านไปนะผมโดนต้มผมนี่คือขบวนการต้มที่ผมจะพี่ชายผมไม่ชอบเรื่องการสักสินแต่ผมไม่ชอบนะที่สักสินผมชอบมากอยากดูแลอยากดูแลต้องไปอ่านเรื่องกวีเหลวไหลที่เขาบอกว่า
7ปีที่ก่อนหน้านั้นแม่ก็เรียกลูกๆมาใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยเราจะต้องหากินใหม่ไม่งั้นเราจะรวยสู้เขาไม่ได้หรอกใช่ไหมดูเฮียเขาที่เฮียทักษิณน่ะเขารวยยังไงเร็วมากตอนนี้มีช่องทางเราต้องทำอย่างนี้ตอนนี้มีเพนดิ้งอยู่แล้วลูกจำได้ไหมที่เขาบอกเขาจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินหน้าลูกบอกแล้วยังไงต่อแม่อาม่าอาม่าก็เลยบอกว่าลูกอีกคนนึงต้องไปทำเรื่องการเมืองใช่ไหมอีกคนนึงก็มาหากินเนี่ยแล้วที่หากินดีที่สุดเนี่ยรู้ไหมก็ต้องเอาที่หลวงอ่ะที่หลวงที่หาง่ายที่สุดอ่ะหรือก็ต้องไปเอาที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินเนี่ยมีสวยๆงามๆเยอะแยะเลยหรือจะเอามาให้ไม่ค่อยชักแล้วอ่ะที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินพูดให้ชักก่อนที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินไม่ค่อยชักอ่ะจะดูไหมตอนนั้นอ่ะที่นับเกือบไปแล้วอ่ะทรัพย์สินอ่ะยังได้ที่ตรงนั้นเลยหัวมุมอ่ะสวยๆอ่ะเห็นไหมให้เมียอีเสื้อแล้วอีกระเต็นเองอ่ะเห็นไหมใช่นั่นอ่ะเพราะนั้นหรือต้องทำแบบนี้แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยหรือไม่ต้องไปประมูลแบบนั้นหรอกหรือไปชั้นเช่าเลย7ปีให้หลังเงินฟาดหัวเข้าไปพอหมดสัญญาของเก่าไงอย่างองค์การโทรศัพท์อะไรเยอะแยะมากเออหรือวิธีง่ายๆหรือก็เงินยัดไปแม่สอนไว้นะเนี่ยกวีเหลวไหลเขาเขียนนี่ไม่ได้เรื่องจริงหรอกอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเราเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยเออเป็นเรื่องเลยก็เลยก็ยินเร็วไหลลูกอยู่ทั้งเร็วไหลลูกอีกคนก็เลยไปตั้งพรรคการเมืองแม่ตายตลอดให้ลูกก็เอาเงินให้ยืมไงใช่ไหมเอาเงินจากแม่มาให้ยืมให้ปักยืมต่อเก่งเป็นแถบเป็นด้วยเหตุนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ